สวัสดีค่ะพบกับบูมี่อีกเช่นเคยนะคะในรายการวิตามินทีนวันนี้บูมี่ก็ขอพาทุกคนมาอยู่กันที่หมวดต้นทุนชีวิตค่ะสงสัยใช่ไหมคะว่าเกมที่บูมี่มานำเสนอนั้นเกี่ยวอะไรกับต้นทุนชีวิตบูมี่ขอเกริ่นให้ฟังก่อนเลยนะคะว่ามีประโยชน์และก็มีสาระมากๆเลยแต่จะมีประโยชน์และสาระอย่างไรอยากรู้แล้วใช่ไหมคะงั้นเราไปดูกันเลยค่ะกับเกมไอติค่ะไอติ The Cost of Life เกมไอติเป็นเกมของยูนิเซฟที่สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้เล่นได้รู้ถึงชีวิตความเป็นอยู่ของไอติชาวอเมริกาเหนือที่มีความยากจนมากเป็นเกมที่สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้เล่นวางแผนชีวิตครอบครัวหนึ่งในไอติเป็นเวลา4ปีโดยมีสมาชิกที่ผู้เล่นต้องดูแล5คนเมื่อเริ่มเล่นเกมจะมีหน้าต่างหนึ่งถามว่ากลยุทธ์ที่คุณจะใช้ในการเล่นเกมคืออะไรโดยมี4ตัวเลือกได้แก่ Healthy สุขภาพ Happiness ความสุข Education การศึกษาและ Money เงินเมื่อผู้เล่นเลือกกลยุทธ์ที่การเล่นแล้วก็เข้าสู่เกมโดยผู้เล่นทำการวางแผนชีวิตของสมาชิกของครอบครัวนี้ทั้งหมด5คนในระยะเวลา4ปีและสมาชิกแต่ละคนจะมีค่าชีวิตดังนี้เส้นของ Healthy เส้นของ Happiness และเส้นของ Education ผู้เล่นสามารถกำหนดให้สมาชิกแต่ละคนทำอะไรก็ได้นั่นได้แก่ส่งสมาชิกไปเรียนหนังสือส่งสมาชิกไปทำงานที่ฟาร์มและส่งสมาชิกไปทำงานนอกบ้านแต่ละที่จะมีทั้งรายรับและรายจ่ายเงินของครอบครัวจะปรากฏที่กล่องข้อความซ้ายมือเริ่มต้นที่300บาทจะเพิ่มหรือจะลดขึ้นอยู่กับการวางแผนของเรานั่นเองเมื่อเราวางแผนเรียบร้อยแล้วให้กดที่ Start Season เกมจะบอกความเป็นไปของสมาชิกแต่ละคนและเราต้องระวังไม่ให้สมาชิกป่วยหรือตายและครอบครัวขาดรายได้ผู้เล่นต้องดูแลสมาชิกไปจนครบ4ปีมีครบจะมีคำถามที่เกี่ยวกับความเป็นอยู่ของไอติครอบครัวยากจนให้ผู้เล่นตอบถูกหรือผิดมีการแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวกับเกมนี้ค่ะแล้ววิตามินที่เพื่อนจะได้รับในวันนี้ก็คือการวางแผนการใช้ชีวิตและการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่เพื่อนมนุษย์ค่ะถึงเกมนี้จะมีความสนุกในการเล่นแต่ก็สอนให้เห็นถึงการใช้ชีวิตของชาวไอตินะคะบูมี่อยากให้เพื่อนๆลองนำเกมนี้ไปปรับใช้ในเรื่องของการดำเนินชีวิตค่ะและเพื่อนๆคนไหนที่สนใจอยากจะเล่นเกมไอติออนไลน์ก็สามารถเข้าไปเล่นได้ที่เว็บไซต์ที่ขึ้นอยู่ที่ด้านล่างนี้เลยค่ะงั้นบูมี่ต้องขอตัวไปหาเกมที่มีประโยชน์แบบนี้มาให้เพื่อนๆได้ลองเล่นกันในอาทิตย์หน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ